สวัสดีครับวันนี้อยู่ Honda City อีกแล้วนะฮะทำกุญแจรีโมทแบบพับนะฮะของเดิมนะครับไม่มีรีโมทมานะครับตัวนี้ทำกุญแจรีโมทแบบพับแบบนี้ฮะพับได้แบบนี้เลยนะฮะอย่างที่เราทำนะครับพร้อมกับการซ่อมก่อนนะฮะตัวนี้ประตูหน้าก่อนเสียนะครับรถไม่ล็อกนะฮะไม่สามารถที่จะล็อกได้นะฮะเนื่องจากก่อนประตูหน้าขวาเสียทำการแก้ไขเรียบร้อยทดสอบระบบนะฮะกดล็อกนะฮะคันนี้จะประกอบไปด้วย3ส่วนนะครับกุญแจรีโมทแล้วก็ฝังชิปด้วยในตัวนะครับสำหรับ Honda รุ่นนี้นะฮะโอเคกดล็อกเรียบร้อยนะฮะต่อไปกดคลายล็อกฮะรถกระพริบนะฮะดูไฟนะฮะโอเคนะครับเรียบร้อยต่อมาฮะทดสอบสตาร์ทนะครับทดสอบชิปนั่นเองนะครับแล้วติดนะครับระบบไมโครชิปทำงานถูกต้องนะฮะก็สำหรับใครที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่สนใจที่จะอัปเกรดนะครับตัวกุญแจรีโมทให้พับใต้แบบนี้นะครับหรือว่าซื้อรถมาแล้วไม่มีนะฮะไม่มีนะครับไม่มีบางคันได้แบบนี้ฮะได้เฉพาะลูกแบบนี้มานะสำหรับคันนี้ได้แบบนี้มานะครับพร้อมกับกุญแจที่ปลดประดับยนต์แบบนี้นะฮะอันนี้ให้เอาออกเลยนะครับเพราะว่าไม่ใช่ระบบเดิมตัวรถฮะของเดิมตัวรถรุ่นนี้จะมีรีโมทติดมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับโอเคก็ฝากไว้ครับใครสนใจอินบ็อกซ์ใน Facebook Fanpage แต่งรถหนาแดมเพชรบูรณ์รวมถึงYouTube Studio ฮะกด Subscribe ไว้นะครับได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆทุกวันโอเคลาไปก่อนสวัสดีครับ